มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนไทยที่จะไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศวันนี้เวลา 16:05 น.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จไปยังห้องประชุมอาคาร15ปีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อเสด็จถึงนายสิปนนท์เกตทัศน์ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นผู้แทนกราบทูลถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่6พฤษภาคม2543ศกนี้จากนั้นได้ประทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เครื่องชีววิทยาและฟิสิกส์ประจำปี2543ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น23คนโดยจะเดินทางไปทำการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้จีนตุรกีและอังกฤษในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนศกนี้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ประทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนแก่ผู้แทนนักเรียนไทยและคณะกรรมการดำเนินงานด้วย